ับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีนะคะประจำทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐค่ะครับครับสุดสัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์วันศุกร์แล้วก็สิ้นเดือนด้วยใช่ครับวันนี้ก็คงเป็นอีก1วันศุกร์แห่งชาตินะครับก็คนที่มีครอบครัวก็อาจจะไปจับจ่ายใช้สอยนะใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับสมาชิกภายในครอบครัวฉะนั้นวันนี้การจราจรเดินทางช่วงเย็นภาวนาว่าฝนจะตกก็แล้วกันโอ้แน่นอนค่ะวันศุกร์แบบนี้นะคะก็ทั้งรถติดนะคะแล้วก็บางคนเอ๊ะเขาเงินเดือนออกกันไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นวันที่30หลายองค์กรบางทีเขาจะออกก่อนแล้วแต่บริษัทก่อนสิ้นเดือนใช่20ปลายๆเนี่ยก็จะออกแล้วนะฉะนั้นวันนี้ก็วางแผนให้ดีและพูดอยู่เสมอแหละเวลาใครมีภาระหนี้สินหนี้บ้านหนี้รถเวลามีรายได้เข้ามาเนี่ยผมอยากให้ตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก่อนนะพวกหนี้บัตรเครดิตพวกเนี้ยนะเพราะว่าเวลามีเงินสดอยู่กับมือเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไหลไปช่องทางอื่นบางทีเวลามีเงินสดแล้วรู้สึกว่าแบบอยากใช้อะค่ะครับหรือเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายเป็นกันไหมคะเป็นเหรอคะรู้สึกว่าแบบอยากซื้อของเหมือนกับว่าเราเคยอยากได้อะไรพอเรามีเงินในมือเราก็เลยแบบอยากจะได้มาเป็นของเราอย่างเงี้ยแล้วเงินก็จะไปโดยแบบง่ายมากเลยค่ะใช่ก็อย่างที่พูดอยู่เสมอแล้วเวลาคนเรามีเงินสดอยู่กับตัวเนี่ยการคิดและการตัดสินใจเนี่ยมันจะแตกต่างมากนะกับการที่แบบเราใช้เงินเชื่อหรือว่าเงินในอนาคตฉะนั้นเคลียร์หนี้สินเคลียร์ภาระต่างๆก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ดูแลสุขภาพนะคะก็ต้องบอกว่าเงินนี้ก็ทำงานมาทั้งเดือนนะคะหรืออาจจะทั้งปีเนาะก็ต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพนี่สำคัญมากเลยนะคะซึ่งอาจารย์วันพจน์ก็ได้เตือนกันอยู่เสมอด้วยนี่นะโปรยมาซะขนาดนี้ความจริงก่อนจะเข้ารายการแล้วก็คุยกันอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเองก็ได้ไปเช็คสุขภาพตามรอบนะครับคนทุกคนเกิดในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีปัญหาสุขภาพแตกต่างกันคืออย่าตกใจอย่างผมเนี่ยอย่างผมเกิดวันจันทร์ผมจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของพวกไขมันขนาดรับประทานยาคุมนะครับหมายถึงว่ายาคุมไขมันนะไม่ใช่ของผู้หญิงใช่ไหมคะไม่ใช่ของผู้หญิงหนูเข้าใจผิดนะคะนะครับผลการตรวจออกมาคอเลสเตอรอลก็ยังสูงเล็กน้อยทั้งที่คุมอาหารด้วยทั้งที่ออกกำลังกายอันนี้แหละคืออิทธิพลของพื้นชะตาแม้กระทั่งแพเองใช่ค่ะก็เป็นเหมือนกันเหมือนที่อาจารย์มาบางโรคไม่ถึงกับเป็นโรคนะคะบางเรื่องราวที่จะเป็นปัญหาสุขภาพอ่ะมันก็มีเป็นมาตั้งแต่เป็นอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะคะแต่ว่าเพียงแต่เราจะต้องดูแลให้มันอยู่ในเกณฑ์แล้วก็ต้องไปตรวจเช็คอัพอยู่เสมอไม่ให้มันเกิดอะไรที่อาจจะรักษาไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่จะต้องรุนแรงถึงขั้นผ่าตัดอันนี้ก็คือต้องเช็คอัพเอาไว้เผื่อมันเกิดขึ้นเราก็จะได้รักษาทันถ้ารักษามันก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะก็รักษากันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอะไรที่อาจารย์เตือนว่าเนี่ยพื้นฐานดวงของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นโรคกลุ่มนี้นะคะเราก็ควรจะไปเช็คอัพเอาไว้บ้างนะคะอย่าปล่อยให้มันไปถึงแบบระยะสุดท้ายจนแบบบางทีนอกจากเงินที่เราทำงานมาทั้งปีแล้วเนี่ย นำมาจ่ายค่ารักษาแล้วเรายังไม่สามารถหารายได้เพิ่มได้อีกด้วยนะคะบางคนก็ต้องนอนโรงพยาบาลบางคนก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็เรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะไปเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะในสัปดาห์หน้านะคะก็ต้องบอกว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมปกติงานบุญเราจะมีอะไรคะกลางปีแบบนี้ก็ชาวพุทธทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทศกาลเข้าพรรษาค่ะนะครับและแน่นอนก็จะมีการเข้าวัดทําบุญเพื่อถวายในเรื่องของเทียนพรรษาอันนี้นอกจากการทําบุญแล้วถือว่ายังเป็นเหมือนกับเป็นประเพณีที่พวกเราคนไทยสืบสานกันมาอย่างต่อเนื่องครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ทางมิราเคิลของเรานะคะก็พี่น้อยเองนะคะผู้อำนวยการแล้วก็อาจารย์หัตถาอาจารย์พรพจน์นะคะรวมถึงพิธีกรและน้องๆทีมงานทุกคนนะคะก็ได้ทำกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะในส่วนของการถวายเทียนพรรษาสำหรับปีนี้นะคะก็การถวายเทียนพรรษาประจำปี2560นะคะเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษานะคะเราก็จะร่วมกันนะคะทั้งหมดเลยนะคะก็จะเดินทางไปถวายเทียนพรรษากันนะคะในวันพฤหัสที่6กรกฎาคม2560นี้ค่ะครับก็ครั้งนี้จะไปถวายที่วัดอเนกดิษฐารามนะครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเชิญชวนนะครับแฟนรายการทุกคนเลยนะก็มาเจอกันนะครับไม่ว่าจะมาที่สถานีหรือว่าจะไปเจอที่วัดนะครับถ้าไปสถานีก็ต้องมาก่อนนะล่วงหน้าเล็กน้อยประมาณสัก10โมงครึ่งเราก็จะมีแห่เทียนพรรษากันด้วย
จ้ะก็จะไปทำพิธีแห่เทียนพรรษาที่วัดดังกล่าวเลยครับนะคะก็หลังจบรายการสดของเรานะคะเราก็จะเจอกันแล้วก็เดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะหรืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะใครอยากจะไปพบกันที่วัดเลยก็ได้นะคะก็จะเลยสตูดิโอของเราเข้าไปนิดนึงนะคะปกติเราจะไปที่ทำกิจกรรมที่วัดท่าบันเทิงธรรมใช่ไหมคะก็จะเลยวัดท่าบันเทิงธรรมเข้าไปนิดนึงนะคะไม่ไกลนะคะสามารถเข้าได้จากซอยกตนาบางใหญ่นี่แหละนะคะหน้าปากซอยก็จะมีศูนย์โตโยต้านะคะแล้วก็ป้ายโรงพยาบาลบางใหญ่อยู่ข้างหน้าเห็นชัดเจนนะคะก็เชิญชวนนะคะวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะ6 กรกฎาคม 2560นะคะมาร่วมงานบุญกันไปถวายเทียนพรรษากับทางสถานีมิราเคิลของเรานะคะครับเอาละค่ะเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณนะคะข้อความคำถามที่ต้องการจะถามนะคะในส่วนของลัคนาราศีคุณผู้ชมต้องการจะทราบก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะเรื่องของชื่อนะคะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะคะส่งเข้ามาถามอาจารย์ได้หมดเลยนะคะกดส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะครับช่วงแรกในวันนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะเรามาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะวันนี้นะแม่แต่ผมก็ตั้งใจว่าจะอ่าน SMS ตอบคุณชวินซะอย่างนั้นคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับศุกร์ที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน8ปีรากาวันนี้วันโกนนะครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานผมเน้นเรื่องคนไม่ต้องทำเองทุกอย่างนะครับการไหว้วานก็ดีการขอความช่วยเหลือให้คนช่วยจัดแจงกิจธุระให้วันนี้มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากคนรอบข้างครับสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ถึงจะไม่ได้ดีเลิศแต่ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจฝากนิดเดียวครับอะไรที่ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนหมายถึงในเรื่องของการลงทุนหัวใจวันนี้ไม่ต้องหวือหวานะครับแต่ให้เน้นในเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการทำงานวันนี้อะไรที่ยอมได้ยอมนะครับลงได้ลงให้ก่อนจะมีทิฏฐิและที่สำคัญในเรื่องของหน้าตาเกียรติยศเนี่ยไม่จำเป็นนะครับอะไรที่ทำเองไม่ได้ก็ไม่แปลกถ้าเราจะขอความรู้หรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างข้อมูลประกอบการตัดสินใจวันนี้สำคัญที่สุดในเรื่องของการเงินการลงทุนเช้าบ่ายเหมือนหนังคนละม้วนครับสุดท้ายในเรื่องรักผมทายดีแม้คนเรื่องมากเรื่องเยอะก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ตรงใจและสีที่ถูกชะลอค่ะวันนี้เสริมเรื่องงานจะมีทิฏฐินะครับกับโทนสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ขีดเส้นใต้นะครับระวังอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยในเรื่องของการทำงานวันนี้ทำอะไรขอให้คิดถึงใจของคนรอบข้างอย่าเห็นว่าเล็กน้อยอย่าเห็นแก่เล็กน้อยครับสภาพคล่องวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับเพศตรงข้ามถือว่าสมรูปความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศนะวันศุกร์ด้วยอาจจะไปพักผ่อนนักว่ากันไปหรือแม้กระทั่งคนโสดวันนี้การสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ถ้าได้เริ่มต้นถือว่าดีครับสีที่ถูกชะโลกค่ะแต่ฝากระวังอุบัติเหตุกับปัญหาสุขภาพกับโทนสีแดงต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมต้องกล้าตัดสินใจต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์อันนี้หมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับความรักวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ผมฝากระวังเรื่องของคำพูดอย่าตรงผงผางจนเกินไปถึงจะเป็นคนใกล้ตัวก็เถอะสุดท้ายเรื่องงานหยิบจับอะไรมีโอกาสต่อยอดนะครับงานดีมีหลักฐานความมั่นคงและสีที่ถูกชะลอค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของชีวิตนะหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าให้น้ำหนัก
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปนะครับในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ต้องมีการบริหารความเสี่ยงครับหัวใจเน้นไปที่คนมีคู่อย่าหวั่นไหวถึงจะมีสิ่งเร้าส่วนคนที่คิดมีคู่วันนี้มุ่งมั่นนะครับการทำงานต้องกล้าที่จะจ้างมืออาชีพในส่วนของคนทำธุรกิจส่วนคนทำงานก็ต้องกล้าที่จะขอความรู้จากคนที่มีประสบการณ์ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระจายความเสี่ยงฮะในเรื่องของการเงินการลงทุนกับโทนสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าเผลอไปเอาเปรียบใครล่ะในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับได้เงินมาแต่อาจจะเสียมิตรภาพก็ไม่คุ้มความรักเหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวดีๆนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้ออกเดตสุดท้ายในเรื่องของงานวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวหรือมีเหตุสุดวิสัยจริงๆมีโอกาสประสบความสำเร็จครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าเผลอไปเอาเปรียบใครวันนี้ไม่ได้ห่วงว่าเงินน้อยนะแต่ห่วงว่าจะเสียเพื่อนโทนสีชมพูครับต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เขาบอกว่าคนเราต้องทำอะไรต้องจริงจังนะครับมีความเป็นมืออาชีพคนเราต่างกันนิดเดียวครับเวลามีปัญหานะคุณถอดใจง่ายหรือเปล่าส่วนงานขออภัยส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ต้องระวังเพราะมีเกณฑ์อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นสีเทาๆนะก้ำกึ่งไม่ชัดเจนความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าคู่ที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้เข้าทางผู้ใหญ่นะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมให้มีความภาคเพียรนะฮะวิริยะอุตสาหะกับโทนสีม่วงต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาการจะทุเลาลงนะครับอย่างน้อยก็ทรงตัวแต่การทำงานอย่าได้ประมาทครับวันนี้ถึงคุณจะเริ่มต้นได้ดีหรือยังไม่ได้มีปัญหาอะไรให้คิดต่อวางแผนเพื่อความต่อเนื่องนะครับแต่เงินทองวันนี้ไม่เด่นเลยมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารหรือคนเข้ามาเบียดบังเบียดเบียนในเรื่องของผลประโยชน์หัวใจความรักเวลามีปัญหาพูดให้น้อยนะครับคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ต้องรู้จักรอคอยโอกาสที่เหมาะสมและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงอีกหนึ่งราศีแล้วนะครับหนักแน่นกับโทนสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะแล้วก็เสริมบริวารด้วยนะส่วนกันวันนี้17กันยายนถึง16ตุลาคมไม่ต้องตามใจใครทำอะไรขอให้คำนึงถึงภาพรวมเป็นสำคัญโดยเฉพาะคนที่ทำงานในองค์กรใหญ่ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศวันนี้ถือว่าสมรูปถ้าติดขัดก็ให้เข้าหอก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่ผู้หญิงส่วนเรื่องของความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะมีปัญหากันมานานแค่ไหนก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีเขียวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนต้องพยายามเก็บเกี่ยวนะครับหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ทำใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีการเงินอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนใกล้เคียงกับชาวราศีก่อนหน้านะครับการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต้องสง่างามสุดท้ายความรักเวลามีคนมาขอคำปรึกษาเรื่องคู่เนี่ยวางตัวและพูดให้ดีๆนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์อีกแล้วนะครับกับโทนสีชมพูครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะดึงเงินออกจากกระเป๋าวันศุกร์ด้วยนะครับให้พิจารณาว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนความรักหัวใจไม่ว่าเป็นเพศไหนวันนี้ให้เป็นผู้นำให้เป็นช้างเท้าหน้านะครับพยายามมีส่วนร่วมกับภารกิจต่างๆภายในครอบครัวแต่งานวันนี้เผื่อใจไว้หน่อยตัวเองใช่ว่าจะดีแถมยังมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระของคนอื่นด้วยและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับตัวเองไม่มีคนช่วยนะหาคนอุปถัมภ์กับโทนสีส้มมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ใครมีคนรักได้เปรียบลงทุนร่วมกันได้นะแม้กระทั่งในเรื่องของหัวใจถ้ามีปัญหาขัดแย้งตั้งใจประคับประคองก็ผ่านแต่ฝากนิดเดียวสำหรับคนโสดระวังจะมีคู่แข่งขันเพิ่มงานผมก็ทายดีครับมีโอกาสต่อยอดจากสิ่งที่ทำไว้มีเกณฑ์พัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ราศีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เพียรพยายามอีกหนึ่งราศีครับคือคนเราต้องเพียรนะถึงจะทายว่าเกณฑ์งานจะดีอย่างไร ถึงจะทายว่าปีนี้มีปัญหาให้ไปทำบุญเสริมมันจะดีได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราด้วยกับโทนสีดำครับนะคะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็เป็นช่องทางที่รับชมรายการของเรานะคะผ่านทางไลฟ์สดได้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกันได้ทางไลฟ์นะคะอาจารย์ก็เข้าไปทักทายทุกวันเลยนะคะรวมถึงช่องทางนี้นะคะยังสามารถรับชมซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จได้อีกด้วยนะคะก็ออกอากาศทุกวันนะคะสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:00 ตรงนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์หลังเคารพธงชาติค่ะเวลา 18:20 นาทีโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปรับชมแล้วก็ร่วมสนุกนะคะที่จะลุ้นนะคะว่าจะใครจะได้เป็นผู้โชคดีนะคะ5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะคะที่จะเดินทางตามรอยพระพิฆเนศไปที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียนะคะฝากติดตามชมกันด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะกับคุณผู้ชมทางบ้านมี2ช่องทางด้วยกันนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็ SMS ค่ะก็ส่งเข้ามาไว้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดของคุณตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ค่ะกดส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ